นี่เลยไปดีกว่าหรือว่าอยู่หลังรถสวัสดีค่ะวันนี้เรา3คนนะคะจะมาทำคลิป3ความเชื่อโบราณนะคะในสมัยก่อนค่ะใช่ค่ะและน้องฟิลล่ะคะเคยได้ยินความเชื่อแบบไหนกันบ้างน้องฟิลเคยได้ยิน1ความเชื่อค่ะนั่นก็คือห้ามตัดเล็บกลางคืนค่ะไม่งั้นจะโดนผีพากผีพากเลยน้องฟิลใช่ค่ะแล้วพี่ฟิล์มเคยได้ยินความเชื่อไหนคะพี่น่ะเหรอเวลาเล่นกลางคืนไงห้ามไปแอบบนต้นไม้เดี๋ยวผีจะบังตาแล้วคนอื่นจะมองเราไม่เห็นแล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยได้ยินความเชื่อแบบไหนบ้างก็เม้นบอกพี่กับฟิลด้วยนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันน้องฟิลช่วงนี้เรียนอะไรอยู่พี่ฟิล์มเดี๋ยวนี้น้องฟิลเรียนวิชาประวัติศาสตร์ค่ะพอเดี๋ยวนี้ใกล้สอบแล้วพี่ก็ใกล้สอบแล้วเหมือนกันพี่ไม่ได้อ่านหนังสือเลยพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มทำอะไรอ่ะอ๋อพี่ตัดเล็บอยู่ก็ช่วงเนี้ยพี่ใกล้สอบไงเดี๋ยวครูตรวจระเบียบพี่ฟิล์มน้องฟิลทำอะไรอยู่ลูกแม่หนูอ่านหนังสืออยู่ค่ะหนูตัดเล็บค่ะพี่ฟิล์มตัดเล็บตอนคืนไม่ดีนะคะโบราณเขาบอกว่าตัดเล็บตอนคืนผีจะผักนะคะจริงเหรอแม่ผีผักเลยเหรอใช่พี่ฟิล์มโบราณเขาบอกไว้อย่างนี้นะลูกแม่แล้วผีหน้าตาเป็นไงอะฟิล์มอย่าทำเป็นเรื่องล้อเล่นนะลูกแม่เตือนแล้วนะแม่ผีมีจริงเหรอแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันน้องฟิล์มแต่ว่าโบราณเขาบอกว่าห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนลูกผีจะผักค่ะแม่แต่ฟิล์มกลัวครูตีมากกว่าผีผักอีกนะตามใจพี่ฟิล์มแล้วงานแม่เข้าบ้านละโอเคค่ะแม่น้องฟิล์มแม่ชอบพูดแบบนี้ตลอดเลยอะใช่แต่พี่กลัวครูตีมากกว่าผีผักอ่ะพี่ต้องตัดแล้วแหละจ้าน้องฟิลผักพี่ทำไมอ่ะพี่ฟิล์มน้องฟิลไม่ได้ผักน้องฟิลอ่านหนังสืออยู่แล้วใครผักพี่อ่ะน้องฟิลเมื่อกี้จะตูดเลยพี่ฟิล์มนั่งล่วงไปเองปะเนี่ยน้องฟิลใครจะไปนั่งล่วงเองเหมือนมีคนผักเลยนะเมื่อกี้พี่ฟิล์มง่วงนอนแล้ววูบเปล่าน้องฟิลพี่ไม่ได้วูบแต่เมื่อกี้เหมือนมีคนผักเลยนะน้องฟิลหรือว่าที่แม่บอกเมื่อกี้จะเป็นเรื่องจริงพี่ว่าเขาว่าเธอไปฟิล์มสิเล่นเแม่อย่าลืมแวะเซเว่นนะฟิล์มกับฟิลจะไปซื้อขนมได้แม่ทำธุระเสร็จเดี๋ยวแม่แวะให้ได้ไปพี่ฟิล์มก็เมื่อกี้มีคนโบกรถแม่ไม่เห็นหรอไม่ค่ะแม่ไม่เห็นนะพี่ฟิล์มน้องฟิลน้องฟิลก็เห็นเหมือนพี่ใช่ไหมใช่พี่ฟิล์มยืนอยู่ข้างทางเมื่อกี้แม่โบกรถเราอยู่พี่ฟิล์มโบราณเขาบอกว่าถ้ามีคนโบกรถอ่ะตอนกลางคืนอ่ะเขาบอกว่าห้ามจอดลูกทำไมอ่ะแม่อาจจะเป็นผีหรือไม่ก็คนร้ายลูกเขาบอกห้ามจอดรับตอนกลางคืนลูกผีด้วยแม่ใช่โอ้ยน้องฟิลน่ากลัวฟิล์มว่านะแม่ขับต่อเลยค่ะไปแม่ไปพี่ฟิล์มล่องถึงบ้านแล้วลูกพี่ฟิล์มน้องฟิล์มจำไว้เลยนะถ้าเห็นคนอ่ะโบกรถตอนกลางคืนห้ามจอดเด็ดขาดนะลูกค่ะเข้าใจแล้วค่ะแม่หนูลืมของเล่นอยู่บ้านน้องเอ๋ยอ่ะซอยข้างๆเดี๋ยวหนูไปเอาก่อนนะพี่ฟิล์มไปเป็นเพื่อนหนูหน่อยก็ได้น้องฟิล์มรีบไปรีบกลับนะลูกค่ะมาไปน้องฟิล์มเร็วๆเลยพี่ฟิล์มพวกเราต้องไปทางที่มีคนโบกเมื่อกี้นะทางนั้นเหรอน้องฟิลใช่งั้นพี่คงต้องรีบปั่นแล้วแหละใช่ไปเลยพี่ฟิล์มไปน้องฟิลจำแน่นช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ฟิล์มจอดจอดทำไมน้องฟิลนั่นไงพี่ฟิล์มมีคนโบกให้จอดไม่เห็นหรอจริงด้วยน้องฟิลเขาบอกเราทำไมอ่ะช่วยด้วยน้องฟิลแต่เมื่อกี้แม่บอกว่าถ้ามีคนโบกรถอะตอนกลางคืนห้ามจอดรับจริงด้วยพี่ฟิล์มน้องฟิลแต่รอบเมื่อกี้ที่เขาบอกเราว่าคนนี้นี่มองดีๆทำไมหน้าเขาเล็กขนาดนั้นอ่ะน้องฟิลหรือว่าเขาเป็นผีไปน้องฟิลไปแม่ช่วยฟิลด้วยมีอะไรเป็นอะไรพี่ฟิลน้องฟิล
แม่เมื่อกี้มีคนโบกรถฟิวกับฟิวอีกแล้วแล้วฟิวกับฟิวไปรับเขามาหรือเปล่าลูกไม่ได้จอดรับค่ะแม่เมื่อกี้ฟิวกับฟิวแค่จอดแล้วก็มองหน้าเขาใกล้ๆเฉยนานเลยอย่างกับซอมบี้เลยแม่ฟิวกับฟิวก็เลยรีบปั่นหนีมาหาแม่เป็นไงล่ะแม่บอกแล้วกลางค่ำกลางคืนน่ะใครโบกแล้วอย่าไปจอดรับโบราณก็บอกไว้เชื่อแม่หรือยังเชื่อแล้วค่ะแม่อย่าว่าจะจอดรับเลยจอดดูยังไม่กล้าดูเลยแม่ใช่แม่น่ากลัวมากเลยนะเมื่อกี้จำไว้เลยนะค่ะค่ะแม่แม่หนูกับพี่ฟิวขอไปเล่นข้างนอกได้ไหมอ่ะนั่งดูทีวีอยู่บ้านอ่ะแม่มันน่าเบื่อขอไปเล่นนะได้พี่ฟิวน้องฟิวแล้วจะไปเล่นอะไรกันคะจะไปเล่นซ่อนแอบเหรอแม่ใช่แม่ออกไปเล่นอ่ะออกไปเล่นได้แต่อย่าไปปีนต้นไม้นะลูกโบราณเขาบอกไว้ห้ามปีนต้นไม้ผีจะปังตานะลูกแล้วอีกอย่างนะลูกจะทำให้เราหากันไม่เจอนะลูกแม่ร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอใช่พี่ฟิล์มก็เชื่อหน่อยก็ดีโบราณเขาบอกไว้ลูกพี่ฟิล์มน้องฟิล์มจะไปเล่นก็ไปเล่นลูกแต่ห้ามปีนต้นไม้นะคะค่ะน้องฟิล์มออกไปเล่นกันน้องฟิวใครจะเป็นเดี๋ยวเราปะกระป๋องยิงชุบกันกว่าได้ค่ะยิงชุบพี่เป็นเดี๋ยวน้องฟิวไปซ่อนนะค่ะเดี๋ยวพี่จะยืนนับตรงเนี้ยแอบตรงนี้ดีกว่าพี่ฟิวหาไม่เจอหรอก27 28 29 30พี่หาแล้วนะน้องฟิวอยู่ไหนมืดซะด้วยน้องฟิวอยู่ไหนส่งเสียงหน่อยเร็วฝั่งนู้นไม่มีหรือว่าน้องฟิวจะแอบฝั่งนี้ต้องเดินไปหาฉันแล้วแหละน้องฟิวอยู่ไหนพี่ฟิวมาแล้วแอบก่อนแอบน้องฟิวอยู่ตรงนี้หรือเปล่าป้อพี่เจอแล้วน้องฟิวน้องฟิวอุตส่าห์แอบแบบยากๆพี่ฟิวยังเจออีกเหรอต่อไปไปนับเลยเดี๋ยวพี่จะแอบบ้างรับรองน้องฟิวหาพี่ไม่เจอแน่ได้พี่ฟิล์มเดี๋ยวหนูไปนับหน้าบ้านพี่ฟิล์มไปแอบเลยนะน้องฟิล์มไปนับเดี๋ยวพี่จะแอบรอจ้า1 2 3 4 5ถ้าแอบตรงนี้นะน้องฟิล์มรู้แน่เลยแล้วต้องหาที่แอบใหม่ฝั่งนู้นละกันแอบตรงนี้มันง่ายเกินไปเดี๋ยวขึ้นไปแอบบนต้นไม้ดีกว่าตรงนี้ก่อนดีกว่าไม่มีสงสัยอยู่ทางนู้นแน่เลยพี่ฟิล์มป้อมฟิล์มอ้าวไม่อยู่จะอยู่ตรงไหนได้เนี่ยหรือว่าตรงมุมเสานี้พี่ฟิล์มป้อมฟิล์มไม่อยู่อีกแล้วแล้วพี่ฟิล์มหายไปไหนเนี่ยหรือว่าอยู่มุมนู้นน้องฟิวมาแล้วเราต้องแอบให้มินมิดมีไหนเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีแอบตรงไหนของเขาเนี่ยทำไมน้องฟิวมองเราไม่เห็นนะเดินผ่านไม่เฉยเลยหรือว่าอยู่หลังรถตรงนี้ก็ไม่มีแล้วพี่ฟิวหายไปไหนเนี่ยหรือว่าพี่ฟิวเข้าบ้านไปแล้วเดี๋ยวไปดูในบ้านดีกว่าน้องฟิวเดินกลับมาอีกรอบแล้วเอ้าแล้วทำไมน้องฟิวเดินผ่านไปมองแล้วไม่เห็นหนอน้องฟิวรอพี่ก่อนอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านรอพี่แป๊บนึงน้องฟิวได้ยินพี่ปะเนี่ยรอพี่ก่อนอย่าเพิ่งเดินไปน้องฟิวอุ๊ยจะลงก็ลงไม่ได้ทำไงดีฟิวมาช่วยพี่ก่อนพี่อยู่บนต้นไม้ฟิวแม่เห็นพี่ฟิวเปล่าไม่เห็นหรอกน้องฟิวก็ไปด้วยกันไม่ใช่เหรอลูกก็เมื่อกี้น้องฟิวอะเล่นซ่อนแอบกันอยู่น้องฟิวเป็นหาไม่เจอเลยลูกค่ะหนูก็นึกว่าพี่ฟิล์มกลับบ้านมาแล้วยังเลยแม่ก็นั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่เห็นพี่ฟิล์มเลยลูกแล้วอย่างนี้พี่ฟิล์มไปไหนอะน้องฟิลไม่รู้เหมือนกันแม่ไปหากันไหมไปน้องฟิลไปช่วยกันหาลูกค่ะน้องฟิลแล้วเล่นซ่อนหาแล้วตรงไหนบ้างอะลูกเมื่อกี้เล่นตรงนี้ตรงนู้นแล้วก็ตรงนั้นค่ะหาไม่เจอเลยหรอคะใช่ไปไปเดี๋ยวแม่ช่วยหาลูกพี่ฟิล์มอยู่ไหนฟิลหาทั่วแล้วหรอลูกทั่วแล้วค่ะพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มออกมาเหอะเลิกเล่นแล้วพี่ฟิล์มน้องฟิล์มฝั่งนี้หาหมดหรือยังลูกหามาแล้วค่ะแล้วฝั่งนี้อะคะหาแล้วแม่แต่หนูไม่เจอไปงั้นเราไปดูฝั่งนี้กันลูกค่ะ
พี่ฟิมฟิลมองดูสิอยู่ไหนอยู่ไหนน้องฟิลเห็นไหมลูกใต้ต้นไม้ก็ไม่มีแม่ช่วยฟิลลงไปหน่อยฟิลลงไม่ได้ดูฟิลช่วยพี่ด้วยพี่ติดอยู่บนต้นไม้น้องฟิลหลังรถดูยังลูกดูแล้วค่ะไปดูอีกทีไปก็ไม่มีนี่นาแล้วฟิลหายไปไหนหรือพี่ฟิลปีนต้นไม้ลูกโบราณเขาบอกว่าห้ามปีนต้นไม้ตอนกลางคืนนะลูกผีจะบังตาทำให้น้องฟิลมองไม่เห็นก็ได้จริงเหรอแม่จริงสิน้องฟิลน้องฟิลอะไรมันนิ่มๆจังเนี่ยลูกน้องฟิลอะไรอ่ะนิ่มๆมาลูกเฮ้ยนี่มันขาคนนี่น้องฟิลอ้าวพี่ฟิลขึ้นไปทำอะไรบนนั้นอ่ะลูกแม่เห็นฟิลแล้วเหรอฟิลยืนเรียกอยู่ตั้งนานไม่มีใครได้ยินฟิลเลยอ้าวแล้วพี่ฟิลทำไมไม่ลงมาลูกแม่ฟิล์มลงไม่ได้เหมือนมีอะไรดึงขาฟิล์มไว้ฟิล์มก็เลยติดอยู่วันนี้งั้นก็รีบลงมาที่รออะไรอ่ะโอ้ยช่วยฟิล์มด้วยแม่แม่ฟิล์มว่านะเข้าบ้านกันเถอะไปแล้วเมื่อกี้แม่เดินไปเดินมาทำไมไม่เห็นพี่ฟิล์มเลยอะลูกใช่ฟิล์มมาเห็นทั้งแม่ทั้งน้องฟิลเลยนะแต่ฟิล์มเรียกแล้วอะทั้งสองคนไม่มีใครเห็นฟิล์มเลยเห็นไหมพี่ฟิล์มแม่บอกแล้วกลางค่ำกลางคืนอะอย่าไปปีนต้นไม้ปีนทำไมอะก็ฟิล์มอยากแอบน้องฟิลอะกับน้องฟิลโป้งฟิล์มเห็นไหมเนี่ยโบราณเขาบอกไว้ห้ามปีนต้นไม้ตอนกลางคืนผีจะบังตาเป็นไงล่ะไปรีบเข้าบ้านฟิล์มเชื่อแล้วค่ะไปแล้ววันนี้นะคะเราทั้ง2คนค่ะก็ได้มาทำคลิป3ความเชื่อโบราณในสมัยก่อนค่ะใช่ค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นนะใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆ นะคะมีความเชื่อแบบไหนอีกก็เม้นบอกกันด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ฟิล์มกับฟิลด้วยนะคะใช่ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะใช่ค่ะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย